สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local of Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Final Fantasy 7 Ever Crisis กันอีกครั้งนะครับผมก็นะก่อนที่จะไปลุยกันนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะ Announcement กันอีกรอบว่าผมเพิ่งได้งานนะครับก็ช่วงแรกๆนี้คงต้องเผาๆเล่นเกมไปเยอะเลยแหละอาจจะผมก็อาจจะเล่นเกมของผมไปนั่นแหละเนาะแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเยอะเหมือนเดิมแล้วก็คงต้องตัดเกมทิ้งแล้วล่ะโหต้องตัดเกมหลายๆเกมทิ้งแล้วล่ะสงสัยว่าไอ้อันดิเซมเบอร์คงไม่ได้เล่นแล้วแหละแน่นอนเลยละแล้วดีไม่ดีไอ้ Tower of Fantasy ก็ลืมไปด้วยนะเนี่ยดีไม่ดีโอ้ยโอ้ก็แบบเซ็งเลยครับผมแบบอยากเล่นทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ก็ยังไงก็เถอะนะครับผมเดี๋ยวผมไว้ว่ามาดูกันอีกทีนะลุยกันต่อเลยเอาให้จบน่าจะจบแล้วแหละใกล้ๆเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละก็คือมาเที่ยวกันครับผมเป็นกิจกรรมผ่อนคลายทำได้ดีมากนะครับผมคลาวเอ้ยคลาวบอกว่าเฮ้ยอย่าหย่อนยานอย่าหย่อนยานไอตัวนั้นกลับมาไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอลิสเอเวนออฟนาเซอร์เกฟัสก็คือไอคนที่ไอเจ้าของงานให้อันนี้กับเรามาเพื่อขอบใจกับสิ่งที่เราทำในวันนี้ดูดีนะมันคืออะไรอ่ะโอ้แตงโมครับผมเอาไหมเอาไหมกินไหมได้ดีเฮ้ยจริงดิคราวข้าบอกกินเหรอเนี่ยบักคราวเนี่ยนะโอ้โหอร่อยเลยดูคือทอมบอยที่สุดแต่นั่งพับเพียบเอ้ยแต่จะว่าไปเอลิสก็ห้าวเป้งเหมือนกันนี่ครับผมก็มองดูทะเลไปครับผมว่าสวยงามนะก็อธิบายไปครับผมดูน้ำคลื่นซัดมาอย่างแบบว่าคือทำให้จิตใจสงบสุขอะไรประมาณนี้นะไม่จริงๆผมไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกแต่ผมก็แปลไปอย่างนี้แหละก็ประมาณนี้แหละนะอ้าวเหรอก็คือบรรยากาศตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าเข้าใกล้โลกนี้มากขึ้นเหมือนตอนอยู่รอบเหมือนตอนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ที่โบสถ์เลยนะYou know what you mean I had a lot of fun yesterday ครับผมก็คือนั่นแหละนะทีฟ้าก็บอกเข้าใจนะที่พูดมาเนี่ยเพราะฉันเองก็ชอบเทศกาลนี้ฮะแล้วก็ฉันก็ชอบบรรยากาศอย่างนี้ด้วย water น้ำเหรอน่าจะผมว่า watermelon นั่นแหละนะเสียงนั่นเมลอนบาร์มันมาแล้วทางนั้นเอ๊ะตามไปเดี๋ยวแตงโมไปด้วยดิโอ้ขโมยแตงโมบาชู Maybe hear his voice because you're closer to the life form hereก็คือฉันได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้กับสิ่งมีชีวิตมันก็คือเหมือนกับว่าไอ้นี่เนาะสภาพแวดล้อมแล้วแบบนี้ครับผมเราก็จะจับมันให้ได้ครับผมจำที่เราคุยกันไว้ด้วยนะรู้แล้วはっ!
สุดๆไปเลยทุกคนแบบว่าคืออยากบ่นเรื่องงานอ่ะคือผมสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ตอนแรกนึกว่าไม่ได้แล้วเว้ยได้เฉยแล้วพอแบบว่าให้จำนวนเงินไปใช่ไหมเขาจะมีถามว่าอยากได้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกราคาไปเว้ยแล้วบอกทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงไปแม่เจ้ามันให้ขั้นสูงผมมันให้เกินขีดขั้นสูงผมอ่ะ 20% เลยอ่ะผมตั้งไว้เท่าไหร่มันให้ทับมาเลย 20% โอ้โหเล่นเอาผมแบบว่าโอ้โหเครียดเลยแสดงว่างานที่ผมต้องเจอนี่แบบว่าโหดหาลือหันแน่นอนอ่ะก็คือมันบอกว่า1อาทิตย์ทำงาน40ชั่วโมงใช่ไหมผมว่าผมได้ทำมากกว่า40ชั่วโมงแน่ๆเลยเพื่อที่จะทำฮะให้งานจบๆไปอ่ะไม่ใช่สิต้องทำแบบเอาให้งานเสร็จยังมีประสิทธิภาพเบิบเบิบเบิบเนี่ยผมว่าน้องเขาหน้าบานไปนิดนึงคือผมจำได้ว่า Final 7 Original น้องแบบนางฟ้าชัดๆอ่ะแต่พอมาดูอย่างนี้แล้วมันแบบไม่น้องก็น่ารักมากเลยนะแต่ว่าผมว่าหน้าบานไปนิดนึงแล้วแต่งเหมือนแต่งหน้าเป็นคนญี่ปุ่นไปอ่ะนั่นแหละเอลิสอยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วล่ะก็ครับผมยังไงโอ้โหเละเลยฮะโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนิ้วลั่นมาฮะอ่าฮะก็คือเขาบอกไอ้นี่เดินเข้ามาใกล้อลิสเขาบอกเฮ้ยระวังอลิสไม่เป็นไรอ่าฮะงักคุยอะไรกันวะเนี่ยอยากเล่นกับเราเลยโอ้แล้วให้ของขวัญแล้วด้วยนะอะไรวะเนี่ยมันเริ่มเลยอ๋อคืออยากให้เราเอาอะไรมาฝวดแตงโมฮะไอหมอนี่มาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อโจมตีผู้คนแต่เพื่อมาเพื่อเล่นกับผู้คนอ๋อฮะอ๋อฮะlook for someone who could อ๋อเพราะว่าเขาคุยเขาสื่อสารกับคนไม่ได้เขาเลยไปที่ทะเลเที่ยวไปทะเลหลายต่อหลายทะเลเพื่อตามหาคนที่สามารถสื่อสารกับเขาได้เดี๋ยวก่อนมันจะรู้สึกดียังไงวะเนี่ยเอาไม้หัวแตงโมเนี่ยไม่รู้สิ maybe weCan use the event organizer if they can use it to at the festival ครับผมทีฟ้าก็มีความรู้มีความคิดดีๆครับผมว่าเอาเนี่ยไปใส่ในเทศกาลเลยไหมล่ะทุกคนต้องดีใจแน่นอนครับผมดูมันวิ่งดิน่ารักเลยครับผมเอาด้วยเป็นความคิดที่ดีแน่นอนจะไปเต็มตัวเดี๋ยวนี้เยี่ยมยอด more berry everyone together คืออยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วนะประมาณนั้นอยากเล่นด้วยHow can we make that happen? I know
I will write a letter that you can take with you. อ๋อก็คือเขาอยากไอตัวนี้อยากเล่นกับคนอื่นด้วยนะแต่เอลิสบอกเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะเล่นด้วยแล้วจะสื่อสารกับคนอื่นยังไงอ่ะเออเอลิสก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเขียนโน้ตไว้ละกันนะเออก็คือแปลภาษาไว้ให้เลยครับผมเนี่ยแปะไว้นะเออแล้วนายก็จะได้ร่วมกับคนอื่นได้เยี่ยมเลยดีใจเลยถ้าเจอกันนะจ๊ะแล้วเอาแตงโมไปด้วยจะไปไหนล่ะนี่อืออ๋ออยากจะส่งผ่านความสนุกไปให้ทะเลไอ้ชายหาดอื่นด้วยฮะใจดีมากครับผมนินจาเต่าครับผมสองคู่นี้ก็ไปไหนเว้ยหาไม่เจอเลยนี่อ่ะฮะ well you talk do get paid pretty well you should treat me ครับผมก็คือไถซิสเน่เฉยเลยก็คือคลาสแซกบอกว่าพวกซิสเน่ได้เงินดีน่าจะเลี้ยงน่าเลี้ยงแซกมั่งนะก็ได้เอ้ยไม่แน่นะFor today now focus on the coming ก็คือคิดว่าวันนี้น่าจะพอแล้วแหละก่อนตอนนี้ก็มารีแลกซ์กันดีกว่านะอือฮึทะเลมันยิ่งใหญ่มากฉันหวังว่าเอลิสจะได้ดูมันด้วยนะhard enough you might get to her เอ้ยถ้าเกิดนายหวังปรารถนาถึงขั้นสูงสุดความปรารถนานี้อาจจะไปถึงเธอก็ได้นะไอ้แซคตอนนี้อยู่กับสาวสวยคนอื่นอ่ะดันไปพูดเกี่ยวกับสาวอื่นเฉยยังไงครับผมโรเจอร์รับทราบครับครับผมจับพลังได้ครับผมนะฮะก็นั่นแหละครั้งนี้แหละจะจับมันให้ได้ฮะฮะเฮ้ยเดี๋ยวพลังมันจะเกินผมแล้วนะพลังขึ้นไปเยอะมากผมสะอยู่ที่30,000ต้นๆเองนะใช่ไหมผมไม่ได้ดูเลยโอ้โหไซเรนอย่างดังตีแรงอยู่ในพวกนี้เฮ้ยโอ้โหเจอโคไฮ400เต็มๆเลยเลเวล30โอ้โอ้ยวุ้ยตีแรงโคตรทำไมมันตีแรงนะว่าตีที500เนี่ยเป็นพันตีทีเป็นพันเลยแล้วแบบเลือดผมมีแค่พันวันฮิต KO เลยนี่ขนาด CP สูงกว่าเนี่ยคงแพ้แน่นอนเลยนะอะฮะเล่นไงเฟลเดย์มิคแอนอันลิชอ๋อก็คืออัลติเมทมูฟนั่นแหละนะเนี่ยครับผมถ้าเกิดเต็มมันก็จะใช้ท่าหนักๆได้5ทีบึบโอ้ย300อ้าวฮะเกือบ
มองเท่งเลยฮิวหน่อยไหมไม่ฮิวอ่ะทำไมไม่ฮิวอ่ะเนี่ยล่วงโอ้โหเอลิสโดนตบทีเดียวตายเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ฮิวกันนะผมก็ขี้เกียจไปกดหยุดออโต้เพลย์แล้วด้วยคือเร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงเนี่ยแค่เกม2เนี่ยคือผมคิดว่าเกมเนี่ยเขาก่อนที่จะออกมาทุกคนวางจิตคือหวังไว้สูงมากอะแล้วพอออกมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยผมเลยแบบว่าผมว่าทุกมีหลายคนผมแบบเซ็งอะเพราะผมเองก็เซ็งเพราะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ตีอย่างแรงเลยอยู่โอ๊ยจริงๆผมน่าจะใช้อันนี้นะไม่ใช่สิโหเอาคีย์เอาสิโหอย่างแรงเกือบตายเลยเกือบตายแล้วเหมือนกันจบกันโอ้โหไปเลยครั้งแรกเลยเนี่ยที่เห็นเอลิสอย่างนี้โอเอนดิ้งเยี่ยมยอดจบซะทีผมนึกว่าเฮ้ยเดียวมันจะเก่งเกินไปละจะขยับนะโว้ยเออเดี๋ยวมีกระดาษไปด้วยเนี่ยจริงดิพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนฮะได้โปรดอย่าทำร้ายเขาครับผมเขาแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับเขาอยากจะ
เขาเอาแตงโมลูกเบอร์เฮิมเบอร์เฮิมมาให้พวกเราเล่นกันนะฮะเอออย่างนี้เนี่ยเข้าใจแล้วอ๋อถูกครับผมซิดแน่ไอ้หมอนี่มันไม่ได้จมมันไม่ได้วางแผนที่จะโจมตีใครทั้งสิ้นฮะเฮ้ยเชื่อมันนายเชื่อด้วยเหรอเนี่ยอืมครับผมก็แซกบอกว่าฉันจะไอ้นี่เองประกันให้หมอนี่เองเออวาวให้ฮะน่าอ่าฮะก็ได้อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะครับผมแซกผมคิดว่าแซกคงเห็นไอ้นี่ฮะไอ้นี่คงจะไอ้เนี่ยพูดยังไงดีจำลายมือของเอลิสได้อ่ะครับผมก็จะไปบอกไอ้ผู้จัดงานครับผมให้จัดให้เอานี่เข้ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานวันนี้อือฮึอ่าฮะก็ครับผมไอ้หมอนั้นก็ไปทะเลที่อื่นแล้วฮะอ่าฮะอ่าฮะก็นั่นแหละเราก็จะไม่จับมันแล้วครับผมแล้วก็ให้ซิสเน่กบเรื่องนี้ไว้ฮะโกหกศูนย์ใหญ่เนี่ยเนี่ยยังไงยังไงอ่าฮะอือฮึก็ประมาณว่าซิสเน่ไม่ร้อนเนี่ยอยู่ในสถานที่อย่างนี้ยังใส่สูทอย่างนี้ประมาณนั้นซิสเน่บอกชินแล้วอ่ะอือฮึอือฮึอ่าฮะถ้าเกิดงานเสร็จแล้วเธออาจจะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำก็ได้โอ้โหจริงดิรอไม่ไหวแล้วนี่อะไรนี่แซกก็ครับผมจบไอ้โอ37,000เนี่ยนะโอ้โหนี่34,000เนี่ยนะเอามีอันนี้อันนี้ลุยได้13,000นี่ random match ครับผม random match ดูดูไปเลยดิลุยหวดลูกแตงโมถามอีกคนหนึ่งไม่ยอมข้ามเว้ยเฮ้ยตั้งแต่เล่นโคออฟมาเนี่ยไม่มีใครยอมข้ามสักคนเลยไม่ใช่สิต้องบอกว่ามีจะมีอยู่2คนที่กดข้ามแล้วอีก1ไม่กดข้ามอ่ะทำไมมันช้าจังวะคือมันไอโคออฟนี่แบบดูมันสโลโมมากอ่ะสโลโมเกินน่าจะเร็วกว่านี้หน่อยนะจริงๆแล้วน่าจะเร็วกว่านี้ถ้าสัก4-5เท่า
13,000ดีอ้าวทำไมมันขึ้นให้เป็นสีแดงวะโอ้โหเอลิสเอ้ยจริงดิเลเตอร์ทีนนี่นะแล้วเอลิสแบบชุดแดงนั่นน่ะมันไปเติมเงินกันมาเหรอเนี่ยไอคนหนึ่งไม่ยอมกดข้ามแล้วทีเออหรือว่าไอที่ผมกดข้ามไปอ่ะมันกดไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้เล่นแมปนี้ทีไม่รู้เหมือนกันเจอหันมุมกล้องไม่ได้ว่ะโหลดอย่างนั้นเยี่ยมขอบใจรีเจนคาถาที่น้องใช้อยู่รีเจนว่ะโอ้โหเอาแล้วเลเซอร์ทีมทำอะไรวะนะโอ้โหทุบซะเต็มเต็มเอามิสเหรอหน้าเลเซอร์ทีมตีเบานะตีเบามากกันเลเซอร์ทีมเนี่ยเป็นสายซับหรือไงนี่มีคนใช้เลเซอร์ทีมด้วยเหรอเนี่ยไม่เข้าใจเลยเพราะอวยเหรอครับนั่นคืออย่างฮะโอ้เอสเตอร์ทีนเป็นสายเวทเหรอเนี่ยไอ้ลูกบอลเมื่อกี้เวิร์ดโอ้ยเล็งผมไม่ยังไม่จบนะนี่เดี๋ยวตายเหรอป่ามมาแรงสาบครับผมทุกคนผมแบบว่ารวบรวมเลยรวบรวมกระดาษขวดสักหนึ่งดอกตามด้วยชาบาทาครับผมโอ้ผมแกว่งไปเมื่อกี้นี้แกว่งไปเจ็บเลยเอ้ยร่วงแล้วอ่ะเฮ้ยผมดันไปก่อนคนอื่นเขาเลยนะเออสู้ๆครับผมทุกคนส่วนผมขอเหยียบแมลงสาบตรงนี้ก่อนเหยียบไอ้สาบเอาให้เละเอาให้แบนเอ้าผมลืมไปผมนี่ซื้อผลไม้มายังไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นเลยเดี๋ยวเ
แต่ว่าต้องเอาแมลงสาบไปทิ้งก่อนเผื่อมันไม่ตายเผื่อมันไม่ตายจริงสู้ๆเขาครับผมทุกคนผมไปทิ้งที่แยะเกินนะโอ้ยผมเอาชนะวะโอ้โหออกมาข้างนอกพอดีเลยนี่โอ้โถเอ้ยรอไปก่อนนะครับผมทุกคนโคตรจริงๆนะออกมาทิ้งขยะพอดีฟู้เล็งไม่แม่นอีกต่างหากป้าเอ๋ยเออเย็นสบายเลยตอนนี้เราต้องเปิดประตูแล้วครับผมให้ลมเข้าออกจะได้เย็นเย็นขอบใจมากครับผมทุกคนผมไปก่อนคนอื่นเท่าเลยโอ้แต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนี่ว่าเอ้าร้อยห้าสิบโอ้โหก็นั่นแหละครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็หมดละมีแค่นี้ก็ครับผมแล้วไว้ค่อยเจอกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ